สวัสดีครับผมอันนี้มีของมาจากที่นี่ครับ Top Value เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกคุ้มกว่า .com topvalue.com สั่งมาจาก Shopee ของมันต้องมีมันต้องมีช่วงนี้กำลังหมกมุ่นกับการทำเพลงมาเปิดดูกันดีกว่าครับข้างในว่าคืออะไรกล่องใหญ่เชียวอันบ็อกซ์ครั้งแรกนี่เปล่าใหญ่จริงแท้แท้แท้แดงแท้แดงแพ็คมาดีมากมันคือหูฟังมอนิเตอร์ออดิโอเทคนิก้า ATHM40X รุ่นกลางไม่มีปัญญาซื้อรุ่นท็อปรุ่นสูงกว่านี้แล้วเป็นหูฟังจากญี่ปุ่นแบรนด์อินเจแปน number 1 headphone แบรนด์อินเจแปนหูฟังอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยจะว่านะหูฟังมอนิเตอร์ของใหม่ยังไม่มีการถูกแกะซีนของแท้จากผู้นำเข้าตัวเล็กอ่านไม่ออกสายตาไม่ดีนะอายุเยอะไม่จัดเลยนะอะไรกัดอะไรกัดเจ็ดกัดเจ็ดอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยดูหูฟังเก่าที่ใช้อยู่มาหลายปีของฟิลิปเสียงมันดีมากนะฟิลิปตัวนั้นที่ใช้อยู่ใช้มาหลายปีแล้วใช้ฟังเพลงด้วยแต่พอใช้อัดเพลงล่าสุดที่ใช้อัดไกด์เสียงเมโทรนอมเข้าไมค์ด้วยเปิดเมโทรนอมใส่หูฟังเมโทรนอมตอนอัดไกด์เสียงเมโทรนอมเข้าใหม่ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กติ๊กตักพอเอามาฟังว่าเสียงเมโทรนอมเข้าใหม่มาด้วยทั้งนั้นก็เลยแล้วอีกอย่างนึงมันใช้ฟังเพลงเพราะครับแต่พอมันเป็นมอนิเตอร์เสียงกีตาร์ที่ใช้อัดเสียงจากหน้าตู้ปรับแบบนี้พอเสียบหูฟังมันออกมาอีกแบบนึงก็เลยต้องลงทุนซื้อหูฟังที่เป็นมอนิเตอร์สำหรับทำ
ดนตรีโดยเฉพาะเขาบอกว่าถ้าที่อ่านรีวิวดูเขาบอกว่าเป็นหูฟังสำหรับงานดนตรีโดยเฉพาะเลยรุ่นนี้แล้วลองแกะดูความกันเลยข้างในนี่ได้มาราคาค่อนข้างถูกอยู่เห็นหลายคนซื้อมาราคาสูงกว่าผมเยอะอยู่นิดนึงได้มาถูกแถมผ่อน 0% ด้วยครับผมราคาเงินผ่อนเก็บเงินสดไปซื้อนมลูกซื้อของเล่นเงินผ่อนครับเงินสดเอาไปซื้อนมให้ลูกกินมีคู่มือใบรับประกันกระเป๋าเดี๋ยวมาว่ากันทีหลังหูฟังอยู่นี่สายอยู่นี่มีสายมาให้2เส้นนะครับเป็นสายขด1เส้นและสายตรงอีก1เส้นนี่คู่มือการใช้ข้างในกล่องไม่มีอะไรโอเคเห็นนะครับในกล่องมีแค่นี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนี่เลยไหมเขาใส่หูฟังตั้มออดิโอเทคนิก้าพัสดุเป็นหนังเทียมเนี่ยข้างในเป็นผ้านิดหน่อยถ้ากันกระแทกนิดหน่อยไม่หนาถ้าไม่หนาบางๆกันได้ไม่เยอะที่บอกสายยาว3เมตรสายตรงยาว3เมตรนี่สายขดสายตรงก็เป็นสายธรรมดาเปิดสายเขานิ่มมากหัวเล็กตัวนี้สำหรับต่อเข้ากับหูฟังตัวนี้ก็ต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือต่อเข้ากับเครื่องเล่นอะไรก็ว่ากันไปสายถักไม่ใช่สายถักสายขดสายขดเป็นหัวใหญ่ TIS แล้วเป็นเกลียวถอดได้หัวเล็กเหมือนกันถอดเกลียว TIS
ต่อเข้ากับมิกเซอร์แล้วของไม่มีอะไรเหลือก็หูฟังนิ่มในระดับหนึ่งเป็นข้างบนข้างบนฟองน้ำข้างในข้างบนนี้ก็เหมือนมีฟองน้ำบางๆหน่อยๆข้างล่างนิ่มๆนิดนึงจุดหูฟังฟองน้ำตรงหูฟังนิ่มเลยนิ่มวัสดุดูดีถ้าออกข้างนอกได้ให้ใครฟังไม่รู้ถ้าออกข้างนอกฝั่งนี้หมุนได้45 90 90องศาใช่ไหมมันนี่เราออกมานี่ตอนนี้ก็เช่นกันแข็งแรงคนหดได้แบบนี้ด้วยเช็คก่อนฝั่งที่มีรูเสียบสายเป็นฝั่งซ้ายฝั่ง L เก็บเสียงค่อนข้างดีครับค่อนข้างเงียบเลยเก็บเสียงค่อนข้างเงียบใจโอเคนะค่อนข้างสบายอยู่เบาค่อนข้างเบาด้วยโอเคเดี๋ยวมารีวิวเรื่องเสียงต่อไปครับผมคลิปนี้พอแล้วนี้ก่อน